ือจะไปพิจารณางบประมาณของพรรคการเมืองใหม่นะซึ่งยังไม่ได้เป็นรัฐบาลในเวลานี้นะครับอย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียงผิดเวทีนะครับถ้าติท่านอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอท่านท่านก็หาว่าเป็นเรื่องของการเมืองแต่นี่คือส.ส.ของผมก็พยายามที่จะเอาอะไรใหม่ๆเมื่อการเปรียบเทียบกับต่างประเทศเปรียบเทียบกับวิธีในการหารายได้ให้ท่านก็ขอให้ท่านได้เข้าใจไว้ด้วยครับนี่ครับโยนผิดให้สภาโทษคนอื่นผมกราบเรียนท่านประธานครับถ้าผมไม่ชี้แจงเนี่ยสภาเราเสียหายเลยทั้งกระบวนการนะผมก็นั่งฟังมาโดยตลอดนะครับทั้งเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับผมก็ขอบคุณในคำอภิปรายของท่านประธานสมาชิกทั้งหลายผมเข้าใจดีนะและผมคิดว่าทุกคนก็มีความมุ่งหวังที่จะประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตวันนี้ผมนั่งไปเช้านี้ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าวันนี้เราพิจารณางบประมาณประจำปี2566หรือจะไปพิจารณางบประมาณของพรรคการเมืองใหม่นะซึ่งยังไม่ได้เป็นรัฐบาลในเวลานี้นะครับอย่าใช้โอกาสนี้ในการหาเสียงนะผิดเวทีนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาพิจารณานี้ก่อนนะครับจริงๆผมมีเรื่องพูดได้ทั้งวันเพราะผมทำกับมือผมทำเองโดยใช้คณะทำงานเป็นร้อยกี่คณะขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยไม่ใช่คิดเองคิดคนเดียวคิด10คนคิด20คนไม่ต้องยกยังไม่ต้องมาท้วงผมตอนนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับนิดเดียวครับ1นาทีใช้พาดพิงตรงไหนครับเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าใช้เวทีงบประมาณของประชาชนเป็นการหาเสียงจากพรรคฝ่ายค้านใหม่ที่ยังไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลก็อยากจะขอชี้แจงกับท่านรัฐมนตรีว่านี่คือเวทีที่พิทักษ์ภาษีประชาชนถ้าติท่านอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอท่านท่านก็หาว่าเป็นเรื่องของการเมืองแต่นี่คือส.ส.ของผมก็พยายามที่จะเอาอะไรใหม่ๆเมื่อการเปรียบเทียบกับต่างประเทศเปรียบเทียบกับวิธีในการหารายได้ให้ท่านก็ขอให้ท่านได้เข้าใจไว้ด้วยครับและไม่ต้องกลัวครับเมื่อถึงเวลาของพวกผมเมื่อไหร่พวกผมทำแน่นอนครับขอบคุณครับครับก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับต่อไปเชิญคุณพิมพ์ท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงเดี๋ยวนะครับใครก่อนคุณหมอชนน่านเดี๋ยวเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสั้นๆครับจริงๆอยากจะกราบเรียนท่านประธานขอให้ท่านนายกอยู่เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับท่านเลยนะฮะไม่เป็นไรผมฟังคำตอบท่านวันนี้เนี่ยท่านยังกล่าวหาสภาอยู่ครับท่านผู้นำพูดเลยครับท่านนายกยังกล่าวหาสภาอยู่ในคำตอบของท่านนะครับให้ร้ายป้ายสีสภาทำให้สภาเสียหายโดยเฉพาะโดยรวมเลยนะครับถ้าตีความทำท่านนายกพูดเนี่ยสภารัฐสภาเนี่ยผิดทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นที่ผมได้อภิปรายนำเมื่อวานเรื่องของงบลงทุนเปรียบเทียบงบลงทุนปี2565กับงบลงทุนปี2566ผมชี้ให้เห็นว่าท่านจัดเก็บรายได้หารายได้ไม่ได้จะทำให้งบลงทุนเนี่ยมินเมต่อการผิดพรบวินัยการเงินการคลังแล้วก็ชี้ให้เห็นแล้วก็มาปี65เนี่ยท่านประธานครับผมก็ชี้ให้ตัวเลขเห็นพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายเหลือ 19.74 ครับจากตั้งไว้ 20.4 ไม่เกินไม่น้อยกว่า120ของวงเงินงบประมาณท่านมาตอบบอกว่าผมน่ะตั้งแล้วทำถูกกฎหมายแล้วตั้งให้แล้วแต่กรรมธิการและสภาไปตัดลดให้เหลือ 19.74 นี่ครับโยนผิดให้สภาโทษคนอื่นผมกราบเรียนท่านประธานครับถ้าผมไม่ชี้แจงเนี่ยสภาเราเสียหายเลยทั้งกระบวนการนะครับกราบเรียนผ่านท่านประธานไปบอกท่านนายกฝากท่านนายกเลยนะครับหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่อนุมัติงบประมาณครับอนุมัติงบประมาณในการอนุมัตินั้นถ้ารายการใดไม่เหมาะไม่สมมีสิทธิ์ที่จะปรับลดครับไม่ว่างบก้อนใดเว้นแต่กฎหมายบัญญัติห้ามปรับลดเท่านั้นต้องเป็นกฎหมายบัญญัตินะครับงบลงทุนเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามปรับลดท่านขอซื้อเครื่องบินมาซื้อเรือดำน้ำมาเราปรับลดได้ทั้งหมดปรับลดได้นี่เป็นหน้าที่พวกเราครับท่านบอกว่าเมื่อปรับลดแล้วทำให้เม็ดเงินมันลดลงหน้าที่ต่อไปนะครับเมื่อพวกเราปรับลดแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องใช้ส่งใช้อ
ครงการขอใช้งบแปรยติหรืองบปรับลดเราก็มีหน้าที่จะอนุมัติงบปรับลดนั้นให้กับโครงการที่ท่านขอมาท่านเองต้องไปดูว่ามีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องที่จะต้องขอมาใช้เงินที่เขาปรับลดไว้ปีที่แล้วเนี่ยปรับลดไว้ 16,000 ล้านไอ้โครงการที่ท่านขอมาเนี่ยท่านไม่ของบลงทุนมามีรายการที่กรรมาการอนุมัติสภาอนุมัติตามที่ท่านขอมันทำให้ตัวเลขท่านเพี้ยนไปโทษสภาไม่ได้ครับหน้าที่เราไม่ได้หน้าที่ในการที่จะคุมว่าตั้งอย่างไรเรามีหน้าที่อนุมัติอย่างไรเพราะนั้นกราบเรียนผ่านท่านประธานที่บอกนายกด้วยนะครับไม่ควรแสดงภาวะอย่างนี้ในการโยนผิดให้คนอื่นแม้กระทั่งหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติท่านยังล่วงเกินเลยไม่เหมาะจริงๆครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเวลาตอบในสภานี้ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับฝากท่านนายกไปบอกคนเขียนโพยให้ทั้งด้านหลังด้วยเวลาเขียนโพยอย่าใส่อารมณ์มาด้วยเขาเขียนแล้วใส่อารมณ์มาด้วยทำให้ท่านนายกมีอารมณ์ขอบคุณท่านประธานครับอันนี้คือสิ่งที่เสียหายมากในการโยนผิดให้คนอื่นขอบพระคุณติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ